วัสดีค่ะวิดีโอวันนี้นะคะทรายจะมาสอนแต่งหน้าค่ะทำ How to นะคะซึ่งไม่ได้ทำมานานมากๆแล้วนะคะเพื่อนๆก็รีเควสต์กันมาทรายก็เลยคิดว่าหยิบเอาพวกเมคอัพต่างๆที่หลายๆแบรนด์ส่งมาให้นะคะเอามาหยิบเป็น1 point palette ละกันเอาเป็นพาเลตตาเพราะมันน่าจะง่ายดีนะคะทรายก็เลยเลือกเจ้าพาเลตตาตัวนี้จาก Maybelline นะคะมาทำครีเอทเป็นเขาเรียกอะไรอะพอยต์หลักของเมคอัพลุคนี้นะคะก็คือเป็นซอฟต์สโมกกี้อายด้วยพาเลตหน้าตาแบบนี้สีแบบนี้นะคะก็จะเป็นโทนออกพลัมๆจริงๆใส่ได้พาเลตนี้มานานมากๆแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ช่วงนี้คือหยิบมันมาใช้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออเราชอบจังจริงๆเป็นคนที่ชอบอะไรสีพลัมๆอยู่แล้วแล้วพอมาเจอพาเลตนี้ซึ่งมันใช้มากมันมีกลิตเตอร์ระยิบระยับนะคะแล้วก็เนื้อดีเลยทีเดียวนะคะก็เลยหยิบเอามาทำ how to ให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าเป็นมินิ how to สั้นๆง่ายๆนะคะโดยที่เราจะเน้นพอยต์ไปที่ดวงตาละกันให้มันได้เป็น soft smoky eye สีแบบนี้นะคะส่วนใครอยากรู้ว่าวิธีการเป็นยังไงนะคะแล้วก็แต่งตาด้วย1 palette เนี้ยให้ออกมาแบบเนี้ยเป็นยังไงแล้วก็ไปดูกันเลยจึ๊บจะใช้ทุกสีที่มีอยู่ในนี้นะคะก็โดยจะเริ่มลงสีนี้ก่อนสีม่วงคล้ำเบาๆนะคะที่ได้จากพาเลตนี้แก้มอย่างที่บอกไปว่าไซเลือกเป็นอิลามัสการ์สี Naked Rose นะคะซึ่งเป็นสีชมพูแบบนี้แล้วก็ไม่มีชิมเมอร์เลยเพราะคิดว่าสีมันเป็นสีที่แบบว่าเราสามารถใช้ได้กับหลายๆเมคอัพอะค่ะมันไม่ชมพูแฝงไปแล้วก็ไม่มีชิมเมอร์นี่ก็จะเหลือแค่ปากแล้วที่ใส่เลือกเป็นสีนี้นะคะจากป๊อปปี้บ่าวจะทาแบบไม่ใช้แปรงนะคะจะใช้อย่างนี้เลยอ
ายนะคะที่ไซเอามานำเสนอกันว่ามันทำได้ง่ายๆด้วยถ้าแต่งตาก็ใช้แค่พาเลตเดียวนะคะส่วนสีปากสีแก้มก็เบสิกธรรมดาเลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ไซต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย